ยอมรับตามตรงครับว่าความทรงจำเดียวเกี่ยวกับลูตันทาวน์ครับน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือสมัยที่พวกเขาจับสลาก FA ครับอังกฤษมาโคจรพบกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2006ซึ่งขณะนั้นครับลิเวอร์พูลมีสถานะเป็นเจ้ายุโรปหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ไม่นานทั้งนั้นครับลูตันทาวน์เกือบทำเซอร์ไพรส์เอาชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยซ้ำเพราะว่าสามารถออกนำไปก่อน3-1แต่แล้วครับก็แพ้เรื่องคุณภาพและประสบการณ์ก่อนจะกลับมาแพ้ไปด้วยสกอร์3-5ซึ่งถ้าจำกันได้นะครับก็คือโดนชาบีอลองโซยิงประตูไกลจากครึ่งสนามนั่นแหละครับคือความทรงจำเดียวสำหรับผมเกี่ยวกับลูตันทาวน์เพราะว่าหลังจากนั้นครับก็ไม่ได้ทราบข่าวคราวอีกเลยเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเล่นอยู่ในลีกรองแล้วก็เคยตกไปอยู่นอกลีกด้วยซ้ำเมื่อ9ปีก่อนจึงไม่มีใครพูดถึงเขาอีกแล้วแต่ว่าในวันนี้ครับลูตันทาวน์กลับคืนสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ31ปีและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหลังจากที่สามารถโดนจุดโทษเอาชนะโคเวนทรีไปได้6-5เรื่องราวและมนต์เสน่ห์เกี่ยวกับลูตันทาวน์ครับถูกพูดถึงขึ้นมามากมายโดยเฉพาะสังเวียนรังเหญ้าที่ยังคงความคลาสสิกความเป็นอังกฤษแบบดั้งเดิมดังนั้นครับวันนี้ฮะข่าวสนามอินไซด์ครับจะพาไปรู้จักกับสโมสรน้องใหม่ที่ชื่อว่าลูตันทาวน์ให้รู้จักกันมากขึ้นลูตันทาวครับก่อตั้งสโมสรเมื่อวันที่11เมษายน1885อายุตอนนี้ก็138ปีเข้าไปแล้วครับฉายาของพวกเขาฟังดูแล้วก็เท่เหมือนกันครับโดยมีชื่อว่า The Hatter หรือว่าไอ้หมวกฟางแบบที่ลูฟี่เนี่ยตัวละครเอกของเรื่องวันพีชชอบใส่ครับเพราะว่าพื้นฐานของลูตันทาวเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการทำหมวกฟางมากที่สุดแล้วก็โลโก้สโมสรครับก็มีหมวกฟางอยู่ข้างบนด้วยเช่นเดียวกันขณะที่เสื้อของสโมสรลูตันทาวครับน่าจะถูกใจวัยรุ่นชาวไทยไม่น้อยเพราะว่าชุดเหย้าของพวกเขาเนี่ยใช้เป็นทีมสีส้มครับตัดลายเป็นสีขาวส่วนชุดเยือนเนี่ยก็เป็นสีขาวตัดลายด้วยทีมสีส้มดังนั้นครับใครเป็นสาวกด้อมส้มครับไปหาซื้อเสื้อลูตันทาวมาใส่ได้แบบเนียนๆส่วนที่ตั้งของลูตันทาวเนี่ยอยู่ทางฝั่งตอนใต้ของอังกฤษครับห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ30ไมล์หรือว่า1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับโดยถ้าจะหาคู่อริที่กอดรัดฟัดเวียงเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลเนี่ยนั่นคือสโมสรอย่างวัตฟอร์ดครับแต่ว่าวัตฟอร์ดเนี่ยตอนนี้ยังจมอยู่ที่ The Championship อังกฤษและกลายเป็นลูตันทาวครับที่ดีดตัวเองขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษดังนั้นซีซั่นหน้าทั้ง2ทีมจะไม่เจอกันในลีกอย่างแน่นอนเรื่องความตกต่ำครับลูตันทาวเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเป็นประโยคที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสโมสรแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนครับเพราะครั้งหนึ่งลูตันทาวเคยต้องร่วงไปเล่นในระดับนอกลีกซึ่งไม่ใช่การแข่งขันฟุตบอลอาชีพครับอารมณ์ประมาณว่านักเตะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็มาเตะบอลไปด้วยเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองเนื่องจากว่าในซีซั่น 2008-2009 ครับลูตันทาวเคยถูกตัด30คะแนนจากคดีติดสินบนอีนักเตะรวมถึงปัญหาด้านการเงินจากเคยอยู่ลีก2ต้องหล่นไปเล่นในระบบนอกลีกครับจากนั้นครับพวกเขาใช้เวลาถึง5ปีก่อนจะกลับมาสู่ในลีก2อีกครั้งจากทีมที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินโดนตัดแต้มเพราะเรื่องสินบนน่าจะรู้สึกห่อเหี่ยวพอสมควรแต่ว่า9ซีซั่นต่อมาครับพวกเขาได้สร้างปาฏิหาริย์จากเล่นอยู่ลีกต่ำสุดโบยบินสู่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแชมป์ลีกวันเมื่อปี2019และก็ใช้เวลาครับ4ฤดูกาลในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก่อนที่จะเลื่อนชั้นครับทำความฝันของตัวเองได้สำเร็จโดยนักเตะครับที่อยู่กับลูตันทาวมาอย่างยาวนานเนี่ยต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยมีน้อยเหลือเกินถ้าจะหาว่าผู้เล่นโด่งดังคนไหนเนี่ยที่อยู่กับทีมมาบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมี1คนที่แฟนๆเนี่ยอาจจะคุ้นหูหรือเคยผ่านตามาบ้างครับซึ่งคนนั้นครับมีชื่อว่าเฮนสลีย์แลนส์บิวรีเป็นอดีตเด็กปั้นของอาร์เซนอลครับนักเตะที่เคยผ่านเวทีการเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วกับไอ้ปืนใหญ่แล้วก็แอสตันวิลล่าก่อนที่เขาเนี่ยจะย้ายมาอยู่กับลูตันทาวน์เมื่อ2ปีก่อนครับแต่กันนั้นฮะนักเตะที่อยู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานเนี่ยไม่ใช่แลนส์บิวรีนะครับ1คนที่อยู่กัดก้อนเกลือกลินอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ลีก2จนก้าวขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีชื่อว่าเดนิเอลพอตครับเป็นประกันหลังวัย29ปีนี่คือนักเตะที่อยู่กับลูตันทาวน์เนี่ยมานานถึง8ฤดูกาลเข้าไปแล้วครับเรียกว่าอยู่กับทีมมาตั้งแต่ลีก2จนก้าวขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกับสโมสรมาอย่างยาวนานแดเนียลพอร์ตครับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนสำคัญที่ช่วยให้ลูตันทาวน์เนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จโดยเขาลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับไปแล้วทั้งสิ้น212นัดยิงไป12ประตูนอกจากนี้ครับแดเนียลพอร์ตนะครับยังเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเป็นเวลา2นัดด้วยกันส่วนหนึ่งเรื่องครับที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดเลยนั่นคือสังเวียนอั
ันคลาสสิกของลูตันทาวน์ครับเพราะว่าหลังจากการเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยลูตันทาวน์ครับกลายเป็นสโมสรที่ถูกพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของรังเหญ้าของพวกเขาครับที่มีชื่อว่าเคนิเวิร์ดโรดโดยเฉพาะความคลาสสิกครับที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นอังกฤษแบบดั้งเดิมเพราะใครที่จะเข้าชมสนามแห่งนี้นะครับจะต้องเดินผ่ากลางบ้านคนเพื่อเข้าชมการแข่งขันในสนามเคนิเวิร์ดโรดซึ่งสังเวียนแห่งนี้นะครับถูกใช้มาตั้งแต่ปี1905หรือว่า118ปีที่แล้วครับมีความจุประมาณ 1,356 ที่นั่งซึ่งครั้งหนึ่งครับในยุค80ครับเชื่อไหมครับว่าสนามแห่งนี้ครับเคยมาก่อนการด้วยการใช้พื้นสนามเป็นหญ้าเทียมมาแล้วซึ่งการบำรุงดูแลแล้วก็มีอายุการใช้งานเนี่ยได้ง่ายและก็เยอะกว่าหญ้าจริงด้วยครับเรียกว่าเป็นสนามที่เคยปราบเซียนมาแล้วในยุค80นะครับโดยเฉพาะลิเวอร์พูลครับที่เคยบุกมาพักสนามแห่งนี้เช่นเดียวกันปัจจุบันครับถึงแม้ว่าพื้นสนามของสนามแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ากลิ่นอายยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความดั้งเดิมครับเพราะว่าเคนิเวิร์ดโรดเนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลครับต้องเดินผ่านบ้านของผู้คนนับ10หลังมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีของคนอังกฤษครับวันดีคืนดีเราอาจจะได้เห็นชาวบ้านกำลังตากผ้าอยู่ก็ได้โดยเฉพาะฝั่งของโอ๊กสแตนครับเป็นประตูทางเข้าของแฟนบอลทีมเยือนต้องเดินผ่านทางเข้าบ้านที่เป็นบ้านคนจริงๆครับมันเป็นบันไดข้ามสวนของบ้านผู้คนแล้วก็ค่อยเดินเข้าสู่สนามอีกหนึ่งครั้งยิ่งวันไหนครับที่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับชาวบ้านต้องถอยรถออกแล้วก็เคลียร์ซอให้โล่งครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลทีมเยือนหากคุณไม่ทำตามเนี่ยคุณจะโดนปรับทันทีถึงแม้ว่าชาวบ้านเหล่านั้นครับจะไม่ค่อยรู้สึกโอเคมากสักเท่าไหร่เพราะว่าแฟนบอลทีมเยือนเนี่ยมักมาก่อกวนเมาแล้วส่งเสียงดังรวมถึงขยะก็เกลื่อนกราดเต็มซอยไปหมดครับแต่ว่าชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกยินดีครับที่บ้านของเขาเนี่ยติดสนามเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสโมสรเนี่ยมาอย่างยาวนานตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณย่าแล้วมันทำให้พวกเขาเนี่ยผูกพันกับสโมสรแห่งนี้ไปโดยปริยายครับส่วนที่มีข่าวว่าสนามเคนิเวิร์ดโรดนะครับอาจจะไม่ผ่านมาตรฐานพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับลูตันทาวน์อาจจะต้องใช้เงินประมาณ10ล้านปอนด์เพื่อปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นแสงสปอตไลท์คุณภาพของที่นั่งรวมไปถึงสแตนการถ่ายทอดสดนะครับต้องได้มาตรฐานมากกว่านี้ซึ่งเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถทำได้สำเร็จครับเพราะว่าซีซั่นหน้าจะมีสตาร์ดังมาเยือนที่สังเวียนแห่งนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์เควินเดอบรอยน์โมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือบรูโน่ฟานเดสเป็นต้นครับไม่รู้ว่าลูตันทาวน์ครับขึ้นมาแล้วเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่กันนั้นครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาทำให้เห็นแล้วว่าทีมคนเล็กหัวใจใหญ่เป็นอย่างไรไม่ต้องมีนักเตะชื่อดังแต่ใช้พลังทีมเวิร์คครับก็สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จซึ่งร็อบเอ็ดเวิร์ดครับกุนซือใหญ่ของพวกเขาและเหล่าขุนพลในแฮตเตอร์พร้อมจะพิสูจน์ให้โลกได้เห็นอย่างแน่นอนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นหน้าครับและนี่คือข่าวสารอินไซด์ในวันนี้ครับอย่างน้อยทำให้ทุกคนได้รู้จักสโมสรลูตันทาวน์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนผมไฮลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับผม